temple. But they have something to ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรเลียโหลมนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดไทยนะคะวัดไทยแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลียค่ะวัดไทยแห่งนี้นะคะก็จะอยู่ห่างจากบ้านของเราประมาณสัก10กิโลเมตรนะคะ2กิโลประมาณไปตรงนี้นะคะก็บอกว่ามีอาหารมีเครื่องดื่มแล้วก็จะมีการเล่นดนตรีคอนเสิร์ตอะไรประมาณนี้ในช่วงเย็นนะคะคุณผู้ชมและอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในงานค่ะงานวันนี้ก็คือประเพณีสงกรานต์นะคะที่จัดขึ้นที่วัดไทยนะคะและตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วเราก็จะทำบุญก่อนเลยนะคะนี่ถวายสังฆทานเป็นอันดับแรกค่ะคุณผู้ชมแล้วต่อมานะคะก็จะได้เวลาฉันภัตตาหารเพลนะคะก็กำลังถวายเพลกันค่ะและอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบางส่วนภายในงานเนาะหลังจากที่เราถวายภัตตาหารเพลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาร่วมสนุกกันแบบนี้เลยค่ะเก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมเนาะและภายในบริเวณงานก็จะมีเต็นท์มีการจัดสถานที่ไว้สำหรับส่งน้ำพระด้วยนะคะแล้วก็จะมีการจัดสถานที่ไว้สำหรับก่อเจดีย์ไซน์แล้วก็การออกแบบตกแต่งต่างๆก็เป็นไทยๆค่ะแล้วเราก็จะมีน้ำอบน้ำหอมไว้สำหรับส่งพระพุทธรูปนะคะและนอกจากครอบครัวพี่น้องคนไทยที่มาร่วมงานกันแล้วต่างชาติที่อยู่ละแวกนี้ได้ยินข่าวว่าทางวัดไทยของเราจัดงานเทศกาลสงกรานต์ขึ้นก็คือได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติก็มาร่วมงานกันเยอะค่ะสำหรับงานในวันสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์นี้ก็ได้ยินมาว่าทางวัดไทยของเราก็จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกๆปีแต่ว่าเนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่ครอบครัวของเราได้มีโอกาสมาร่วมงานกันค่ะบรรยากาศในงานนะคะก็สนุกสนานกันมากนะคะแต่ว่าแม่จ๋าก็ต้องขออนุญาตตัดเสียงออกเนื่องจากว่ามีเสียงเพลงนะคะแทรกเข้ามาเนาะสวย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 มาวัดสวยส้มตำอันนี้ตำไทยใช่ไหมตำตำประกุ่มน่าอร่อยแซ่บบอแซ่บบอขอประชาสัมพันธ์มิวเหรอชื่อนี้เลยนะคะแล้วก็รับพวงมาโบกแล้วก็ทรายแล้วก็น้ำจากทำวัดได้เลยนะคะนะคะใครอยากทำเนี่ยมาต่อแถวเลยค่ะส่งน้ำพระได้เลยนะคะแล้วก็มีคนเอาถาดมารับถาดเปล่าเอามานี่ข้าในอังลำดับแรกนะคะก็คือไปรับพรหมโหสถทรายแล้วก็น้ำนะคะเพราะว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสหลังจากนั้นก็ส่งไม่ใช่ส่งขอให้ค่ะที่ได้เรียนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอัพ50เราก็จะไม่มีที่นั่งนะคะการทำประเพณีไทยของเราให้สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวนี้ขอเป็นคนถัดไปภาษาคุณภาษาส่งน้ำพระเรียนเชิญเลยนะคะแดดร้อนเพราะพระอาจารย์กำลังจะมาพระอาจารย์ไม่สบายนะคะใครจะร่วมประเพณีเรียนเชิญเลยนะคะและตอนนี้เรากำลังจะทำการส่งน้ำพระพุทธรูปกันเนาะและสิ่งต่างๆที่อยู่ในมือนี้ทางวัดก็จะจัดเตรียมไว้ให้สำหรับแขกที่จะมาร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ในครั้งนี้หนึ่งชุดมีอะไรบ้างก็ตามนี้เลยนะคะหนึ่งชุดก็จะมีพวงมโหสถแล้วก็จะมีน้ำอบน้ำหอมน้ำอบน้ำหอมเนี่ยเราก็เอาไว้ส่งพระพุทธรูปเพื่อขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลอะไรแบบนี้เนาะและเสร็จแล้วอีกอย่างนึงก็จะมีในส่วนของทรายนะคะซึ่งทรายเนี่ยก็จะมีธงด้วยนะคะเอาไว้สำหรับเหมือนก่อเกียรติดีไซน์นะคะและเซตนี้ที่ทางวัดจัดไว้ก็คือเราจะบูชาเอามาทำบุญเนาะมาร่วมทำบุญก็ถือว่าเป็นการช่วยค่าน้ำค่าไฟช่วยค่าใช้จ่ายทางวัดไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของชุดทำบุญนะคะเครื่องสังฆทานหรืออะไรต่างๆนานาเนาะเราก็จะมีการแบบว่าเหมือนบูชานะคะแล้วก็ไปร่วมทำบุญกับทางวัดนะคะ
แล้วก็จะมีในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้จัดเตรียมอะไรมาก็ไม่ต้องเป็นกังวลเนาะเพราะว่าทางวัดก็จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีตักบาตรใส่บาตรนะคะข้าวสารอาหารแห้งด้วยเนาะและตอนนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นพวงมโหสถเราก็จะมาแขวนตรงนี้เลยซึ่งตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของทรายนะคะก็เหมือนกันก่อเจดีย์ทรายนะคะซึ่งทำแบบว่าสวยงามน่ารักมากค่ะงานนี้ก็อิ่มบุญสนุกสนานกันทั่วหน้าเช่นเคยค่ะหลังจากที่เราส่งน้ำพระพุทธรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อเจดีย์ทรายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาส่งน้ำพระแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีผู้สูงอายุด้วยก็ขอพรได้รับพรอิ่มบุญไปตามๆกันเช่นเคยค่ะสำหรับงานนี้นะคะก็คือพี่น้องคนไทยคือเยอะมากค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศคืออบอุ่นมากนะคะแล้วกว่าจะเป็นงานที่ให้ทุกคนได้เห็นแบบนี้คือสำเร็จแล้วก็เกิดขึ้นได้ยังไงก็เกิดขึ้นจากพี่น้องคนไทยที่อยู่ใกล้อยู่ไกลนี่แหละมาร่วมด้วยช่วยกันจัดตกแต่งเตรียมงานค่ะแล้วพอถึงวันงานนะคะทุกอย่างก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยออกมาเฟิร์กแบบนี้เลยนะคะก็อิ่มบุญกันทั่วหน้าสนุกสนานกันเต็มที่นะคะพอถึงวันงานเนาะก็เป็นบรรยากาศที่แบบว่าพี่น้องคนไทยนะคะก็แม่จ๋าก็ขออนุญาตนะคะแล้วก็เอามาฝาก FC ได้ชมกันเนาะว่าเราอยู่ถึงแม้จะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองจากเมืองไทยมาไกลข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่ถึงที่นี่นะคะแต่พวกเราก็ไม่เคยลืมวัฒนธรรมไทยไม่เคยลืมว่าพวกเราเป็นคนไทยนะคะก็จะมีบรรยากาศอบอุ่นแบบนี้อยู่ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอะไรก็แล้วแต่ประเพณีไทยอะไรก็แล้วแต่ทางวัดเราก็จัดเช่นกันเนาะอย่างเช่นสงกรานต์นะคะลอยกระทงเข้าพรรษาออกพรรษาหรืออะไรต่างๆนานาเนาะเราก็จะจัดทำขึ้นเหมือนที่เมืองไทยเราทำกันค่ะยังแก่ได้เรื่อยๆนะคะวันนี้ก็แก่เอาไว้ตรงนี้สำหรับผู้ประสาทคุณผู้ชมที่เดินทางเพื่อมาถึงที่รถนะคะช่วยเอาไปลงทะเบียนหูแดงเพื่อนไปลงทะเบียนลูกแล้วเพื่อนเล่นใหม่นะถ้าเกิดว่าคนที่เขาแล้วมันพี่ว่างให้ดิฉันนอกจากกิจกรรมของผู้ใหญ่แล้วนะคะเราก็จะมีกิจกรรมสำหรับเด็กๆด้วยนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เกิดความสนุกสนานนะคะก็มีกิจกรรมให้เด็กๆ เล่นแล้วก็มีแจกรางวัลสำหรับเด็กๆด้วยค่ะคุณผู้ชมและสำหรับผู้ใหญ่ก็จะมีการลำวงนะคะซึ่งชุดก็สวยงามมากมายค่ะคุณผู้ชมนอกจากมีการร้องการเต้นลำฟ้อนลำลำวงอะไรต่างๆแล้วนะคะสำหรับผู้ใหญ่เราก็จะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกด้วยเช่นกันเนาะและก็คืออยากบอกว่าบรรยากาศในงานสนุกสนานมากๆนะคะคุณผู้ชมและยังไงคือถ้าเกิดโอกาสหน้านะคะมีการจัดงานแบบนี้อีกถ้าแม่จ๋ามีโอกาสได้มาร่วมนะคะแม่จ๋าก็จะเก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้อีกนะคะแต่คือก็มาแต่ว่าบางทีคือเราก็ไม่สะดวกที่จะทำรูปทำวิดีโออะไรต่างๆเนาะก็เนื่องจากว่าเกรงใจพี่ๆเขาเนาะบางคนเขาก็ไม่ได้แบบว่าอยากออกสื่อหรืออะไรนู่นนี่นั่นนะคะแต่คลิปนี้ก็ขออนุญาตนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้คือสวยงามสนุกสนานแล้วก็น่าประทับใจมากๆขออนุญาตนะคะมิวสิกมิวสิกมิวสิกอันนี้ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ทำร่วมกันค่ะคุณผู้ชมก็น่าจะเป็นการเล่นเกมแย่งชิงเก้าอี้กันนั่นเองนะคะก็สนุกสนานนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ไปร่วมตรงนั้นก็นี่เลยร่วมเชียร์ร่วมเต้นเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะก็สนุกสนานมากๆค่ะงานนี้หนุ่มๆต่างชาติก็มาเล่นเกมด้วยค่ะแล้ววันนี้อยากบอกว่าคือโชคดีมากๆนะคะซึ่งสภาพดินฟ้าอากาศเป็นใจมากๆนะคะปกติคือฝนจะตกนะคะฝนตกทุกๆวันเลยแล้วก็หนาวมากๆนะคะสำหรับอากาศช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงมากๆค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าในวันงานนี้นะคะพอถึงวันงานเนี่ยก็คือว่าไม่มีฝนตกเลยนะคะอากาศกำลังดีค่ะคุณผู้ชมก็เลยได้ออกมาสนุกสนานกันกลางแจ้งแบบนี้เนาะก็โชคดีมากๆค่ะสำหรับวันนี้ที่มีแดดนะคะทุกคนก็สนุกสนานกันอย่างเต็มที่นะคะ
สำหรับเกมแย่งเก้าอี้นี้นะคะก็มีรางวัลปลอบใจสำหรับคนที่แพ้นะคะสำหรับใครที่นั่งแย่งเก้าอี้ไม่ทันก็คือว่าได้กันไปคนละดื่มค่ะงานนี้ก็มีเมากันไปข้างค่ะตูดเล็กหลบไปตูดใหญ่ชนะจริงๆแล้วงานบรรยากาศของวันนี้นะคะเทศกาลสงกรานต์ที่เราจัดทำขึ้นที่วัดไทยในประเทศออสเตรียเนาะก็คือน่าจะจัดมาแล้วประมาณสัก2อาทิตย์กว่าๆเนาะถ้าแม่จ๋าจำไม่ผิดนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าแม่จ๋ามีคลิปเก่าที่ยังค้างคาอยู่เยอะตั้งแต่ที่กลับเมืองไทยมาแล้วก็เริ่มทยอยตัดลงดังนั้นคลิปนี้แม่จ๋าก็เลยต้องขออนุญาตเอามาลงย้อนหลังให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะเหตุผลที่ทำคลิปช้านะคะเนื่องจากว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยแม่จ๋าไม่ค่อยได้ลงคลิปทุกวันนะคะก็เลยทำให้มีคลิปเก่าค้างเยอะนะคะตั้งแต่ที่พวกเรากลับเมืองไทยกันไปเนาะก็แม่จ๋าเพิ่งได้มาทยอยลงคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมกันก็ช่วงหลังๆนี้นะคะก็จบไปแล้วอย่างสนุกสนานสำหรับเกมแย่งเก้าอี้กันซึ่งหนุ่มหล่อคนนั้นได้เก้าอี้ไปก็เป็นผู้ชนะค่ะและในการร่วมเล่นเกมครั้งนี้นะคะทุกคนต่างก็ได้รางวัลไม่ต่างกันเนาะเนื่องจากว่าไม่ว่าใครจะแพ้หรือใครจะชนะทุกคนก็ต่างจะได้คนละดื่ม2ดื่มเป็นรางวัลเช่นกันทุกคนค่ะคุณผู้ชมงานนี้ก็สนุกไปตามๆกันค่ะและหลังจากเล่นเกมแล้วก็มาต่อด้วยกิจกรรมนี้เลยและสำหรับกิจกรรมสงกรานต์ในวันนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นมาตั้งแต่ช่วงเช้าเนาะเราก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่ทำร่วมกันแบบนี้ก็คือต่อเนื่องไปตลอดทั้งวันนะคะและก็จะมีกิจกรรมช่วงค่ำนะคะก็คือ2ทุ่มก็จะมีดนตรีมีนักร้องมานะคะก็จะเป็นบรรยากาศอีกรูปแบบนึงเนาะซึ่งช่วงกลางคืนนะคะมีดนตรีมีแสดงสดอะไรต่างๆนานาก็คือน่าจะไปเลิกกันที่เวลาเที่ยงคืนอะไรประมาณนั้นเนาะก็น่าจะจบกิจกรรมสำหรับสงกรานต์ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมแต่พวกเราก็คงไม่ได้ลากยาวถึงขนาดนั้นเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็คือแบบนี้เลยมีตัวเล็กมาด้วยนะคะซึ่งก็คิดว่าเขาคงไม่ไหวกันเนาะเพราะว่าเราก็มากันตั้งแต่เช้าแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็บ่ายๆสักพักนะคะหลังจากสนุกสนานกันเต็มที่แล้วหลังจากที่เด็กๆวิ่งเล่นกันเหนื่อยแล้วนะคะเราก็คงจะแยกย้ายกันกลับเนาะสำหรับใครที่จะมาอีกช่วงค่ำก็คือค่อยว่ากันใหม่ก็คือกลับมาที่วัดนี้อีกรอบอะไรประมาณนี้เนาะแต่ก็มีพี่ๆคนไทยที่อยู่ยาวกันไปเลยนะคะจนกว่าคือตั้งแต่เริ่มงานจนจบงานนะคะก็เนื่องจากว่าไม่มีลูกเต้าไม่มีใครมากวนใจอะไรประมาณนี้เนาะพี่เขาก็สนุกสนานกันได้เต็มที่นะคะก็นี่แหละเป็นบรรยากาศอันอบอุ่นเนาะเอามาฝากคุณผู้ชมก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะและหลังจากนี้ไปนะคะแม่จ๋าก็คงจะอัปเดตคลิปที่เป็นปัจจุบันให้เนาะเพราะว่าคลิปที่แม่จ๋าค้างไว้นะคะตั้งแต่กลับไทยหรืออะไรต่างๆจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยคือแม่จ๋าก็เริ่มคือทยอยลงเกือบหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมก็เหลือเพียงแค่ส่วนน้อยนะคะก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสแม่จ๋าก็เอามาลงให้อีกทีหลังเนาะแต่ว่าก็คือไม่น่าจะมีอะไรเยอะแล้วแหละนะคะก็หลักๆก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปที่ยังค้างๆอยู่นะคะและจากนี้ไปก็น่าจะอัปเดตเป็นคลิปปัจจุบันให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราเข้าสวนปลูกผักปลูกไม้ดอกอะไรกันได้แล้วเนาะแล้วแม่จ๋าก็จะมีหลายๆคนนะคะก็ถามมานะคะถึงผักสวนครัวของเราเป็นยังไงบ้างอยากให้อัปเดตอยากพาชมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่จ๋าจะเริ่มทำคลิปเป็นปัจจุบันเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ชมกันเนาะและมาดูว่าช่วงนี้ผักสวนครัวของเราไปถึงไหนกันแล้วมีอะไรบ้างเนาะและสำหรับคลิปนี้นะคะแม่จ๋ากะต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนเนาะจังไหนว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ